ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ออกไปฝนตกปล่อยๆใช่สำหรับคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านครับผมนะครับก็ขี่รถด้วยความระมัดระวังแล้วกันครับน่าจะไม่หนักวันนี้อาจจะยังไม่ท่วมใช่ตอนนี้ยังไม่หนักพี่แต่เสียงฟ้าไม่รู้ว่าที่อื่นหนักหรือเปล่านะแต่แถวนี้แถวทาวน์อินทาวน์นี่ยังปล่อยๆอยู่ครับผมนะครับอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากับโชคอัพดีๆนะครับเหนือความว่าหนึบโชคอัพ YS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับมาเบรกนี้แล้วก็ตอบคำถามตอบคำถามแล้วก็ SMS phone in คุณผู้ชมที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับครับผมมาดู SMS กันฮะ Duo MXMX เร่งไม่ค่อยขึ้นเป็นที่อะไร Nuo MX เร่งไม่ค่อยขึ้นตีไปผมตีให้ 90% เลยเป็นที่ขบูผมว่าเป็นที่ขบูครับแต่ขบูทั้งนี้ทั้งนั้นตรงเนี้ยถ้ามีชุดซ่อมชุดซ่อมเนี่ยไดอะแฟมประมาณ89บาทหรือตีไป100นึงแล้วก็ลูกล้อไอ้ลูกเร่งกับเข็มเร่ง3ชุด3ชิ้นเนี้ยเกือบ 1,000 ละพอเกือบพันเสร็จเนี่ยเราทำเราล้างเราประกอบเข้าไปเนี่ยโอกาสหาย 50-50 นะไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจเปลี่ยนหรือจะซ่อมแต่ถ้าซ่อมต้องคุยกับช่างเอาเองครับว่าแต่ถ้าจะมาหาผมเนี่ยผมจะคุยเลยถ้าพี่จะเสี่ยงว่าจะเปลี่ยนไดอะแฟมเปลี่ยนลูกลอยไอ้ลูกเร่งกับเข็ม50-50ไม่หายว่าเราไม่ได้นะว่าผมไม่ได้นะเพราะว่าเราเปลี่ยนตามสภาพใช่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าขบูมันล้วนหรือยังอยู่หรือเปล่าจบไม่จบว่ากันอีกทีใช่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนขบูไปเลยพี่มันจบกว่าเบอร์ขบู MX ตอนนี้ราคาเต็มมันอยู่20กว่าครับมากกว่า 1,000 กว่าบาท20กว่าประมาณ26-28 26-28ก็ซ่อมนี่ก็ประมาณ1ใน3แล้วนะใช่ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือเสียตังค์พันทิ้งเลยละลายเงินทิ้งเลยถ้าเกิดเอาชัวร์ก็เปลี่ยนลูกขบูไปเลยดีกว่าใช่หรืออีกอย่างนึงก็คือลองเช็คอะไรที่ง่ายๆอย่างพวกกองอ่ะตันหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยก็ลองเช็คกองก่อนครับฮะแต่ถ้าเกิดกองเปลี่ยนแล้วยังไม่ขึ้นอีกไม่ขึ้นอีกก็นั่นแหละฮะคาบูไปแล้วใช่ครับผมรับสายหน่อยครับผมสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับพี่หนูสวัสดีครับพี่บอมพี่เอกครับครับผมครับพี่เอกวันนั้นผมโทรไปถามพี่เรื่องชุดซ้ายอะครับครับผมอ่าครับทีเนี้ยผมเจอร้านที่ขายไอ้ชามกัดลายแล้วอะทีนี้เขาแนบมากับไอ้ตัวผ้าคัดคาร์บอนนะพี่มันจำเป็นไหมว่าเราจะต้องใช้คัดตัวใหม่หรือว่าต้องเป็นคัดคาร์บอนนะพี่อันนั้นอยู่ที่เราครับแต่ถ้าเขามาเป็นชุดเนี่ยคุณก็ลองคุยกับเขาดูครับมันมีชุดชามกัดลายครับคัดคาร์บอนแล้วก็สปริงตัวใหญ่ๆอะพี่สปริงผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนครับเพราะรถเราไม่ได้ทำเครื่องอ๋อครับผ้าคัดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมครับถามกันจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นมันอยู่ที่ว่าเรากัดลายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลายเนี่ยมันก็เป็นคมของมันอยู่แล้วเราใช้ไปพักหนึ่งคัดเราเริ่มสึกหรือเริ่มหมดเนี่ย uh-huh. เราค่อยไปเปลี่ยนก็ได้ครับนอกจากในสภาพที่ว่าคัดเดิมเราเนี่ยใกล้หมดแล้วแข็งเลยพี่แข็งลื่นขัดแล้วรู้สึกว่าแข็งมาก ผมแนะนำเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เลยผมไม่แนะนำให้ใส่คัดกัดลายเลยพี่ใส่คัดเดิมก่อนกระโหลกคัดเนี่ยของเดิมก่อนใช้สัก 1,500 ถึง 1,000 กิโลเนี่ยพี่เพื่อให้คัดใหม่เราเนี่ยมันมีความแน่นหนามันมีความกระชับของตัวเนื้อคัดก่อนแล้วค่อยไปใส่คัดกัดลายเพื่อลดการหมดไวครับครับไม่งงเนาะอ๋อผมจำได้แล้วที่ว่าพี่มาทำผมแล้วผมบอกว่าให้ไปเอาแถวสุขสวัสดิ์หรืออะไรเนี่ยนะใช่ครับที่โทรไปถามวันนั้นแล้วพี่เอกบอกว่าของพี่เอกเนี่ยไม่มีร้านแล้วผมก็เลยไปหาดูไอ้ตัวกระโหลกคัดเขาขายขาดอยู่ไม่แพงด้วยนะร้านเนี้ยพี่ครับผมก็ไล่เซิร์ชดูอยู่พี่แต่บางทีเขาก็มาเป็นเซต3ชิ้นอย่างเงี้ยครับ 2,000 กว่าบาทแต่ที่กระโหลกคัดตรงแถวสุขสวัสดิ์อ่ะอยู่ประมาณไม่เกิน800นะ500 800เองนะครับได้ครับก็ผมขายขาดด้วยครับกล่าวว่าก็คือไปเดี๋ยวไปทำคัดก่อนแล้วให้พี่เอกไปเคลียร์ฝั่งซ้ายให้ผมทีเดียวจะได้แบบว่าอาจจะถือกระโหลกคัดไปเลยได้ไหมพี่เอกได้ครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมโทรนัดล่วงหน้าพี่อีกทีนึงแล้วกันนะครับได้ครับพี่ครับสวัสดีครับผมมาครับครับผมที่ผ้าใหม่ไม่อยากให้ใส่คัดกัดลายเลยเพราะว่าเนื้อคัดมันยังนิ่มอยู่ใช่ไหมมันนิ่ม
พอเวลาที่มันวิ่งขึ้นจับปุ๊บมันก็ขูดไปเรื่อยขูดไปเรื่อยขูดไปเรื่อยจนมันหมดเหมือนเราตะไบไปฝนมันเลยพี่เขาเป็นไงผ้าคัดจะหมดไวละหมดไวเลยพี่แต่ถ้าเกิดผ้าคัดที่มันใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยระยะหนึ่งมันเริ่มหน้ามันจะเริ่มลื่นแล้วแล้วก็มีความแข็งในตัวมันเองเพราะมันเหมือนเราอบมันแล้วก็มีความมันไม่ได้ผึ่งออกมันก็คือพูดง่ายคือมันเหมือนได้อัดกับตัวคัดมาเรื่อยๆแล้วทำให้ตัวเนื้อผ้าคัดเนี่ยมันแข็งขึ้นอย่างตอนนี้ผมพี่เอกเองก็แนะนำผมกันบอกให้เอาชามมันไปกัดลายใช่เพราะว่าผ้าคัดผมเนี่ยมันได้ระยะของมันแล้วได้ระยะแล้วคราวนี้ในเรื่องของคัดลื่นเนี่ยมันก็จะกลายไปว่าหมดปัญหาตรงนั้นไปไม่ต้องไปถอดทำความสะอาดไม่ต้องมันจะรถมันจะได้ไม่สั่นไม่สั่นเวลาออกตัวยืดการสั่นของรถไปเนี่ยนานเลยครับผมนี่ก็เริ่มละใกล้แล้วเดี๋ยวต้องเอาไปกัดลายเพราะตอนนี้เริ่มสั่นอีกแล้วนะฮะทำลูกเรดเดอร์เต็มสูตรต้องมีงบเท่าไหร่ครับลูกเรดเดอร์เรดเดอร์เต็มสูตรด้วยเปล่าเอ่ยไม่ครับมันอยู่ที่ว่าถ้าลูกเรดเดอร์วาล์วเดิมแคมตีปอกอยู่ประมาณประกอบเสร็จอยู่ประมาณ 5,500 5,500 ประมาณนี้ครับครับผม 4,500 ถึง 5,500 ผมตีทั้ง 5,500 เผื่อไว้สักนิดเป็น 6,000 หน่อยเพราะว่าเผื่อต้องดูฝั่งซ้องฝั่งซ้ายด้วยครับผมโอเคคำถามต่อไปเลยเวสป้าสปินปี2016อีก2ปีขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ราคามือ2เวสป้าผมก็รถ Messenger ด้วยราคาขายต่อเวสป้าผมว่าราคามันตกไม่เยอะนะฮะแต่ว่ามันก็ลงมาพอสมควรแต่ราคามือ2ตอนนี้บอกลงผมก็ไม่ทราบจริงๆอีก2ปีก็ไม่รู้ด้วยใช่ครับมันอยู่ที่เราใช้รถด้วยแต่นี่แน่นอนนะรถ Messenger Messenger ขี่เวสป้าเลยเหรอแน่นอนจริงมันก่อนก็มีเข้ามาหาผมค้างอยู่คันนึงแต่พอดีเขาไม่ได้นัดก็เลยไม่ได้ทำสีล้อให้เขาไปวันนั้นนะฮะแล้วพอดีวันนั้นเร่งด้วยก็เป็น Messenger เหมือนกันครับผมมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับพี่ครับผมครับพอดีผมมีงบประมาณ 30,000 ครับพี่อยากได้ JR หรือ LX ก็ได้ครับพี่ขอแนะนำให้หน่อยได้ไหมครับไอ้พวกนี้ผมว่าพี่เซิร์ชดูตามเน็ตดีกว่าครับถ้าถามร้านเนี่ยมันมีเป็นจังหวะอย่างของผมบางครั้งก็มาครับมีผมเพิ่งขายไอ้ตัว Z10 ไปหรืออะไรเนี่ยแหละผมไม่ค่อยได้เล่น KR แต่เขาเอามาซ่อมแล้วมีการโมดิฟายเครื่องขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะแพงกว่าแพงมากเขาก็เลยขายทิ้งรถมีทะเบียนขายไปหมื่นเดียวไอ้ตัวนี้เขาเล่นกัน 20,000 ฝ่าอยู่ที่จังหวะนะอยู่ที่จังหวะครับของพวกนี้พี่ต้องหาเซิร์ชดูพี่มาถามเซิร์ชในเน็ตดีกว่าใช่แล้วพี่ไปถามเข้าร้านแทนที่พี่ได้ถูกพี่ได้แพงพี่ดูรถตามบ้านครับมันจะได้คุ้มกว่าแต่ผมไม่แนะนำให้ซื้อรถเก่ามาบิ้วผมอยากให้พี่ดูรถที่บิ้วมาแล้วทำมาแล้วบ้างทำมาแล้วบ้างแต่ถ้าเราเอาเก่ามาแล้วมาบิ้วเลยพี่ผมบอกเลยว่าจุกครับงบบานปลายเพราะว่ามันเอามาต้องมานั่งซ่อมสภาพให้มันวิ่งได้แล้วทำจากวิ่งได้คือต้องมาแต่งให้สวยนั่นแหละมันจะเสียเยอะนะฮะใช่ครับครับผมแล้วพี่ว่า JR หรือ LX ดีกว่าพี่ถ้ามาตะเคครับมันทั้ง2ตัวครับแต่ว่าตอนนี้ LX มันซาลงมาเยอะของพี่เขามีงบ 30,000 นะต้องมีตรงนี้ด้วยถ้า 30,000 เนี่ย LX หาง่ายกว่าแต่ถ้า KR สภาพตอนนี้ 30,000 ก็หาง่ายสวยๆแต่ที่ไม่ใช่ของเทพเป็นทรง KR KR ทำแล้วเนี่ยทำแล้วบิ้วแล้วแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวเทพๆไม่ใช่ตัวของแต่งเทพไม่ใช่แบบของเทพๆมันเกินของแต่งก็เกินราคาแล้วใช่ครับผมครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับดูคำถามต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะยางจุ๊บเลดคืออะไรครับยางจุ๊บเลดก็คือยางที่ไม่มียางในครับถูกต้องคือจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าจุ๊บเลดนะภาษาอังกฤษมันเป็นทูบเลสทีคนไทยคนไทยเรียกจุ๊บเลสครับเข้าใจได้ก็คือเป็นยางที่สามารถขึ้นวงล้อเนี่ยได้เลยโดยไม่ต้องใช้ยางในใช่แต่สำหรับล้อแม็กแต่ล้อแม็กรถใหญ่เนี่ยไปอีกเรื่องนึงที่เป็นลีซี่ลงซิกล้วนเนี่ยไปอีกเรื่องนึงใช่อีกเรื่องนึงแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นล้อเนี่ยที่เขาทำมาเพื่อให้ใช้สำหรับยางกับยางที่ต้องเป็นจุ๊บเลดโดยเฉพาะหรือไม่มีที่ไม่มียางในที่ไม่มียางในโดยเฉพาะเพราะอย่างมีรถไอ้ล้อลูกค้ามาหลายวงเหมือนกันที่เป็นรถอาจจะเป็นพวกสกู๊ปปี้ก็เป็นแม็กเหมือนกันเป็นแม็กแต่ยังใส่ยางในใส่ยางในอยู่อย่างล้อเคอาร์เนี่ยผมเพิ่งทำเสร็จวันนี้ก็ยังเป็นใส่ยางในอยู่เพราะเนื่องจากว่าเขาดีไซน์ในเรื่องของตัวรูที่ใส่ตัวไอ้จุกลมเนี่ยนะฮะมันยังใส่เป็นตัวจุกลมที่ไม่ต้องมียางในไม่ได้นะฮะมันก็เลยต้องใช้ของเขาโดยเฉพาะแต่ในเรื่องของตัวยางเนี่ยเราสามารถเอายางจุ๊บเลด
มาใส่ได้มาใส่อย่างไรก็ได้หรือถ้าไปมีเป็นแม็กรุ่นใหม่ก็เอาไปใส่กับแม็กรุ่นใหม่ก็จะกลายเป็นว่าไม่มีอย่างไรไปเลยใช่ครับผมเป็นลักษณะนั้นและข้อดีของจุบเลทพี่โดนตะปูถ้าคุณไม่ดึงเขาออกครับผมมันก็จะวิ่งได้มันยังวิ่งได้แต่ถ้าเป็นอย่างในโดนปุ๊บแม่ปั๊บเลยใช่ครับโอ้พี่ไม่ต้องตะปูหรอกพี่ลองไปใส่ไซส์แบบไอ้พวกไซส์90ไซส์เล็กๆอ่ะยางหนังกระติกรถไฟวิ่งๆไปเดี๋ยวมันก็กัดกันเองนะฮะเพราะว่ายางจุบเลทที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นการพัฒนาที่เขาต้องการลดการเสียดสีระหว่างยางนอกไปยางในเนี่ยทำให้ยางเนี่ยมันไม่แตกง่ายถ้าไม่สมัยแรกที่เขาออกแบบมามันต้องมียางในต้องมียางในด้วยเทคโนโลยีผ่านไปก็คือไม่ต้องใช้ยางในแล้วใช่นะเพราะฉะนั้นเขาจุบเลทกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ถูกต้องขนาดรถเล็กๆบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นจุบเลทหมดแล้วอย่าง MSX NMAX อะไรพวกนี้ก็เป็นจุบเลทหมดแล้ว PCX ใช่ครับครับผมมาดู SVS ต่อเขาบอกขอวิธีดูโชคหน่อยครับว่ารั่วหรือไม่รั่วอ่ะนี่โชควิธีดูโชคก็ดูง่ายๆครับเดี๋ยวหยิบของ YAS ตัวนี้มาให้ชมก่อนคือถ้าเพื่อนๆสังเกตมันจะมีตัวแกนด้านในตัวนี้นะฮะเงาๆเนี่ยที่มันเงาๆเนี่ยนะฮะตัวนี้ด้านล่างเนี่ยมันจะเข้าต่อกับกระบอกโชกครับนะฮะช่วงกระบอกโชกเนี่ยเราดูแค่ช่วงแกนตรงนี้ฮะว่ามันมีคราบน้ำมันเหนียวๆติดหรือเปล่ามือนิ้วแหย่เข้าไปรูปดูใช่คือถ้าเกิดสมมติอย่างโชก YAS ตัวนี้เห็นเลยพี่พอเราใช้มันจะมีเป็นคราบเป็นแกนวิ่งมาตรงนี้เลยตรงที่โชกมันยุบนะฮะถ้าเกิดมันมีคราบเหนียวๆวันแรกเอามาใช้มีลองปาดปาดทิ้งไปทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดไปใช้มีสัก2-3วันมีอีกลองเช็ดอีกสักทีเพื่อความแน่ใจโอ้ถ้า2-3วันแหละมันเป็นแล้วแหละมันเป็นแล้วแหละตอนนี้ดูอีกทีถ้าเกิดใช้อีกวัน2วันมันมีอีกแสดงว่านั่นนะฮะคือโชครั่วแล้วครับผมเพราะว่าข้างในตรงนี้อย่างของ YS เขาปิดไว้มิดนะฮะเราจะไม่เห็นว่ามันมีลูกยางอยู่ไอ้ตัวนี้มันเป็นลูกยางที่จะวิ่งขึ้นลงที่ให้แกนโชคมันจะวิ่งลูดขึ้นลูดลงถ้าเมื่อไหร่โชคซีนรั่วน้ำมันมันก็จะทะลักออกมาใช่เนี่ยแหละครับอันนี้คือวิธีการดูง่ายๆอันนี้ในเรื่องของโชคหลังส่วนโชคหน้าก็เหมือนกันนะฮะถ้าดูที่รถพี่บอมลักษณะเดียวกันดูที่รถพี่บอมจอดอยู่ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นอัพไซด์ดาวนะฮะอัพไซด์ดาวคือตัวที่ไอ้แกนเงาๆของตัวเนี้ยก็คือจะอยู่ที่ด้านล่างมันจะกลับหัวกันนะฮะต้องฝั่งโน้นพี่ต้องฝั่งโน้นเอาฝั่งนี้ดีกว่าได้เห็นไหมเอ่ยฝั่งนี้อย่างไอ้ตัวเนี้ยตัวช่วงเนี้ยนะฮะก็คือนี่คือกระบอกโชคนี่คือแกนนี่คือแกนก็เป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันดูมีคราบน้ำมันไหมมีเยอะไหมจริงจริงคนขี่ก็รู้นะกดรถดูก็รู้นะครับรถที่ชงอ้ํามันใช้งานได้มันก็ต้องกดแล้วมันต้องยุบยืดขึ้นมานี่ไม่ใช่ยวบยาบเลยไม่ใช่กดปุ๊บมันเด้งไม่ได้เด้งเลยอันนั้นคือสปริงถ้าจะชงหลังนี่คือสปริงถ้ากดแล้วมันเด้งเนี่ยมันยังขี่ได้อยู่โชกแตกเนี่ยเพราะมีสปริงช่วยอยู่แต่ว่าเป็นการทำงานของสปริงอย่างเดียวไม่มีตัวโชกคอยดึงสปริงไว้เพราะนั้นเวลาโดดเนินทีมันก็เด้งถึงต่างค่าของสปริงไปครับคือต้องบอกว่าระหว่างโชกกับตัวสปริงมันจะแยกต่างกันนะต้องบอกว่าวิธีการทำงานของมันจะแยกต่างกันอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นโชกพร้อมสปริงนะฮะตัว YSS ตัวนี้ทีนี้โชกเนี่ยมันมีหน้าที่ในการดึงไม่ให้สปริงเนี่ยมันคืนไวเกินส่วนสปริงเนี่ยมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของตัวรถแล้วก็รองรับแรงกระแทกเพราะฉะนั้นที่เราลงไปแล้วเนี่ยสปริงมันจะหดแล้วมันจะดีดขึ้นเองตามอัตโนมัติใช่แต่ทีเนี้ยเราเอาโชกเข้าไปเพื่อเป็นหน่วงไม่ให้มันเด้งสปริงมันเด้งมันเร็วขึ้นไปไม่งั้นเราก็จะนั่งแบบเด้งอยู่อย่างนั้นแหละตัวรับน้ำหนักจริงๆก็คือสปริงตัวสปริงโชกไม่ได้ออกแบบมารับน้ำหนักใช่แต่โชกเนี่ยออกแบบมาทำให้สปริงมันคืนช้าซึ่งถ้าเป็นลักษณะของโชกแต่งเนี่ยมันจะทำให้คืนช้ากว่าปกติกว่ารถที่เป็นไอ้นี่ตัวไหนตัวที่ปรับรีบาวปรับเหนือปรับอะไรได้นี่แหละครับนี่แหละก็คือจะไปปรับไอ้ตัวนั่นแหละทำให้มันคืนช้าคืนเร็วอะไรพวกนั้นครับผมก็ประมาณนี้กับเรื่องราวของโชกอัพครับผมนะครับโอเคเขาชูป้ายเบรกแล้วงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับรายการ Speed Rider